จอมไปจอมให้แมวพี่ให้แมวใส่กระสุนแป๊บเออมีพี่เหรอตอนนี้ให้ไปเลยนะพี่ให้ไปเลยนะพี่ยิงกระจอกให้วอนหน่อยกระสุนเหลือ30มันมี30นัดอ่ะพี่ผมยิงก็ได้อุ๊ยนอนยิงด้วยนี่เป็นการยิงปืนรูปแบบผัดเมนูPlayzone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายไอเทมโค้ด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า 100,000 คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Playzone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟด้วยนะครับก็วันนี้นะครับพอดีว่าพี่เมียวได้ของดีนะครับมาจากแฟนเทคนะครับก็คือแฟนเทคเนี่ยได้ส่งของดีมาอีกแล้วนะครับก็คือหูฟังนะครับผมเป็นหูฟังดีๆก็คือหูฟังไว้สำหรับเล่นเกมนะครับผมได้ว่าเป็นหูฟังยี่ห้อแฟนเทคสกา EG2 นะครับทุกคนเห็นไหมฮะ EG2 นะครับก็คือพี่เมียวเนี่ยเขาเคยส่ง EG1 ให้พี่เมียวใช้แล้วนะครับแต่นี่คือเป็นEG2 นะครับหรือ EG2 นั่นเองนะครับก็ดีไซน์เอาจริงๆถามว่าสวยไหมโอเคพี่เมียวชอบมากนะครับการดีไซน์นะครับแล้วก็กล่องนะครับก็คือแบบสวยมากนะทุกคนเดี๋ยวพี่เมียวจะขออนุญาตแกะกล่องนิดนึงนะทุกคนว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะทุกคนโอเคครับหลังจากที่เราไปแกะกล่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดนี่ครับทุกคนมันก็จะอยู่ในหูฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็จะมีนี่ครับผมเป็นหูฟังเอ้ยอันเนี้ย EG2 นะครับก็จะสวยกว่าพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันรู้สึกว่ามันนิ่มกว่านะทุกคนแล้วก็นี่ครับผมทุกคนที่มาเปิดให้ดูนะครับมันรู้สึกก็จะเป็นกล่องเลยนะครับทุกคนนี่ครับเป็นกล่องบ็อกเซตนะฮะทุกคนนี่นะครับเป็นกล่องแบบแฟนเทคนะครับเอาไว้แบบพกพาไปไหนนะครับสะดวกแล้วก็ข้างในนะครับยังมีอุปกรณ์แต่งอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายนะครับที่เอาไว้เชื่อมกับไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากใช้ในมือถือได้แล้วนะครับยังใช้ได้คอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถเอามาพากเกมได้ด้วยทุกคนแล้วก็เอามาเล่นเกมในคอมด้วยนะครับเรียกว่าเสียงชัดจะไม่แพ้กับหูฟังอันที่ผมใช้เลยนะทุกคนก็เป็นแฟนเทคอีกอันนึงนะครับแต่อันนี้ไว้สำหรับเล่นคอมนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับผมรูเปลี่ยนหูฟังนะครับก็บางคนก็จะถนัดหูใหญ่หูเล็กหรือแบบการแบบว่าใส่เข้าไปในหูนะครับนะคนแล้วก็ในกล่องนะครับยังมีตัวนี้ครับทุกคนเป็นเรียกว่าขาไม้นะครับก็จริงๆแล้วถามว่าเสียงเนี่ยชัดไหมจริงๆแล้วพี่อังคิดว่าเสียงเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าเราอยากได้แบบว่าเอามาพากเกมหรือทำให้เสียงมันชัดขึ้นนะครับเราก็เสียบไม้นะครับเข้าไปที่รูเจ้านี่นะทุกคนนี่พี่อังรู้สึกว่าอันนี้นะครับทุกคนเออเนี่ยทุกคนเห็นปะเอ้ยสวยนะทุกคนเป็นแบบว่าคืออันนี้พี่แมวชอบมากกว่า EG2 เอ้ยอันนี้คือ EG2 นะทุกคนพี่แมวเนี่ยเคยใช้ EG1 มาก่อนครับเพราะว่าแฟนเทคเคยส่ง EG1 มาให้ทดลองใช้นะครับก็ถามว่าดีไม่ดีแต่รู้สึกว่าพี่แมวจะชอบ EG2 มากกว่านะครับเพราะว่าลวดเรียกว่าความดีไซน์ของเขาแล้วก็สายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นปกติเป็นสายปกตินะทุกคนแต่อันนี้เหมือนเป็นการหุ้มนะทุกคนหุ้มพลาสติกอีกทีนึงทุกคนดูนะครับเรียกว่าแบบว่าป้องกันนะครับการขาดง่ายนะทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวพี่แมวจะมาลองรีวิวใช้ไมค์สำหรับเจ้าแฟนเทค EG2 นะครับหรือสกา EG2 กันนะครับว่าเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตรงที่เราทดลองใช้เลยทุกคนโอเคครับหลังจากที่เราได้ใส่เจ้าหูฟังสกา EG2 เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเห็นไหมฮะดีทรงสวยงามนะครับดีไซน์นะครับที่เรียกว่าดีไซน์แล้วก็มีความแบบว่าไมค์ก็พอดีนะครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะประมาณไหนแต่พี่คิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับแถมยังมีที่รับหูด้วยเวลากันแบบมันจะไม่หลับว่าหล่นง่ายนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อเจ้าหูฟังหรือสินค้าแฟนเทคนะครับหรือจะไปเจ้าหูฟังตัวนี้แหละทุกคนก็สามารถสั่งซื้อที่เว็บนะครับแฟนเทคนะครับหรือเฟซบุ๊กนะครับที่มีแปะให้ดูนะครับเป็นเว็บสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมสำหรับแฟนเทคแต่ทุกคนก็สำหรับแฟนเทคนะครับถ้าดูอยู่ก็นี่ฮะผมขาดชิ้นเดียวนะครับเก้าอี้นะครับแฟนเทคนี่ขาดชิ้นเดียวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วของพี่แมวเนี่ยใช้แฟนเทคเกือบทุกชิ้นเลยนะครับเป็นทั้งหูฟังเล่นเกมแล้วก็ไมค์แคสเกมแล้วก็หูฟังเอาไว้สำหรับเสียบโทรศัพท์ไว้เล่นเกมต่างหากนะครับพี่แมวก็ใช้ของแฟนเทคนะครับพี่แมวจะแปะรูปให้ดูกันนะนี่คือแบบเป็นเรียกว่าแฟนเทคทุกชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็เรียกว่าเกือบประมาณ 90% เลยนะครับของแฟนเทคนะครับคือของเขาดีจริงๆนะทุกคนก็อยากให้พี่เมียวก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้นำมาใช้เรียกว่าได้ใช้แบบพี่เมียวนะครับได้ใช้ของดีๆพี่เมียวก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้นะครับพี่เมียวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปสีแดงรีบคนละบ้านนะจะใช้วิชาการหายแล้วโอ้โหตายแล้วเนี่ยพี่นิ่งๆไว้ผมจะใช้วิชาในการบังเซิร์ฟมันชาหาแล้วมันแม่งล็อกมันตายอะไรจ้อมมันบ้าโคตรเจ็บอ่ะบ้าแนวอ่ะขึ้นไปงั้นเลยพี่จ้อมใช่เหรอถ้ามีปืนอ่ะสวยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยพี่ชาร์จเลยผมจะรอรันพี่อ่ะพี่น้ำข้างหลังเห็นแล้ว
ดาวดาวขึ้นมาแม่งวิ่งตามมาฆ่าพี่พี่โจข้างหลังบอกเลยดาวอีกพี่โจไอ้บ้านเขียวมีเดี๋ยวละมันน่าจะไปชุบเพื่อนมั้งผมไม่แน่ใจพี่โจข้างหลังวิ่งวิ่งวิ่งพี่โจบนเขาทักบ้างงานแม่งเลยป่ะงานแม่งจัดเลยผมรอร้านโอ้โหเจ็บผมรอร้านพี่ตามมึงไอ้สัสลงหนีตุ้มตุ้มมันไม่ตายพี่ซ้อมไปก่อนพี่ฆ่าไม่ได้พี่ไม่ต้องคุยกับผมหรือว่าจะเอ้ยพี่มันแอลมีนั่นไม่ดาวเฮ้ยอยู่ตรงพี่นะสายพี่จอไออีกตัวนึงแล้วพี่ช่วยเพื่อนมาเฮ้ยเป็ดปะข้างหลังมีพี่ข้อไปต้มเลยปล่อยให้มือฉมังจัดการใช่ใช่เลยเต้นใช่แล้วจะไปห้องน้ำแป๊บนึงเฮ้ยโจไอ้บ้านน่ะตายว่ะมันอยู่ไหนโจชุดแดงว่ะพี่เอ้ยพี่โจอยู่นี่ดาวดาวอ่ะชุดแดงบนบ้านพี่โจไอ้ชุดแดงไปบ้านไอ้แอลอ่ะสวยพี่ชายเดี๋ยวผมจัดการเองคือแบบพี่ไว้ใจผมได้เลยอยู่ไหนไอ้กองอ่ะบนบ้านแอลพี่แอลว่าแนวอ๋อข้างบนเหรอใช่ครับพี่ชายเห็นไหมผมไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ยพี่จับจัดละเออระวังหน้ายังไงที่แล้วก็พูดอย่างนี้แหละพี่เออก็ระวังคนยิวด้วยเฮ้ยพี่มันล็อกผมปะก็มันล็อกยิวได้นอกก่อนเอ้ยมันมีกี่ตัวเนี่ยโหลพี่ยิงใครอ่ะอะไรตัวนึงอ่ะพี่ผมไม่รู้นะไม่แน่ใจนะมันน่าจะอยู่บนบ้านก็ได้ใช้วิชาเซิร์ฟลำไปไม่ได้หรอไปยังวะวิชาเซิร์ฟลำเจอไหมเนี่ยเซิร์ฟลำโคตรปิบวับปิบวับผู้ยิงจะเข้ามาจับจำได้ว่าผมยิงคนตายไหมวะบ้านแอลหรือเปล่าไม่ใช่คือผมเล่นตั้งแต่เกมเนี้ยยังกากทุกวันนี้ก็ยังก็ดีขึ้นจับมันดีมันเริ่มเลยมันดีมันเริ่มเลยร้องเพลงเพราะจังใช่เหรอลองฟังดูใหม่ดิดีดีพี่เว็บผมเว็บเราจะได้ไม่ตกงานกันโอเคช่วยกันทำมาหากินพี่นาว่าเกมพี่ภาพสวยขึ้นไหมครับตั้งแต่สมัยก่อนพี่นาคิดว่าไงพี่นาว่าไงอ่ะครับเกมสวยขึ้นไหมครับภาพอ่ะไม่พูดนี่ถือว่าเกมยังไงพี่นาสวยสวยฟรีไฟเป็นเกมที่ภาพสวยที่สุดเพราะที่พี่เคยเล่นมาดีผมแบบคือแบบอะไรเนี่ยพูดเรื่องอะไรมาเนี่ยประสบการณ์ที่ผมเล่น2ปีทุกคนคือแบบมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับด้านบวกครับทุกคนจริงๆผมเล่นแบบเกมเนี้ยตั้งแต่แบบมีสกิลเดียวอ่ะเออตั้งแต่ตัวละครเนี่ยแบบฟรีไฟเป็นเกมที่ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้ใช่ครับถ้าในมือถือใครไม่มีฟรีไฟถือว่าแบบโคตรตกยุคอ่ะเออคือแบบเด็กหลังเข่าแล้วจริงๆทุกคนเป็นเกมอันดับ1ทุกคนใครที่ยังไม่โหลดก็รีบโหลดเลยนะถ้าสปอนเซอร์ดูอยู่ก็ติดตามนะแน่นอนแน่นอนโอ้ยผมพูดไม่อยู่เลยยิ้มซีเอสเนี่ยเชียร์จัดเลยถ้าพี่ปลายดูผมอยู่นะก็ผมแบบงานหน้าผมก็พร้อมกำลังร่วมชมกับคุณงานผมว่างแล้วครับเจมช่วงนี้แบบว่างแบบตลอดเดือนเลยปฏิทินแบบผมแบบสะอาดมากเลยนึกว่าแม่บ้านสะอาดขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณยอดโอ้ใช้สบู่เอ้ยไม่ให้ผมอะไรวะพี่เอาไงไม่เฉียบอ่ะไม่เฉียบอ่ะไม่เฉียบพี่ส่งไม้ผมมาให้ก่อนผมบอกไม่ผ่านแมวผ่านไม่ได้แล้วงานใช้หลายยี่ห้อเกินผมไม่ได้ใช้ยี่ห้อเดียวนะครับปกติผมแบบใช้หลายเจ้าครับสปอนเซอร์มันเยอะหลายเจ้าที่ผมใช้หลายเจ้านี่คือไม่ใช่นะครับสปอนเซอร์เยอะจังเก็บนั่นมันคนยิวพี่ยิ้มจะในจ้ามันอยู่ตั้งแต่ไอวอร์พี่ยิ้มจะตายแล้วไอวอร์ไอวอร์ดาวมันดาวพี่ชายมันดาวเพิ่งเคยเจอแบบว่าอยู่ระยะประชิดระหว่างไอวอร์ไม่รู้ว่าพี่มันอาจจะล้นเหมือนเราเอาพี่ชายโดนดาวอีกพี่ชายดาวน้องยิงดาวแล้วมันมีสามตัวเลยพี่จ้อมสามตัวนะใช่อีกตัวนึงใช่ดาวอีกดาวพี่ดาวใช่จ้อมก็ใกล้มันชุบมันปั๊มยากันอยู่เอ้ยปลาแมวมีระเบิดป่ะปลาไปได้ไหมพี่ชายยังพี่ชายได้ยิงก่อนชายเราดูสเต็ปผมนี่ฝึกมาเกือบพันปีขอได้ใช้เลยพี่ชายเนี่ยชายเปิดเลยพี่ชายเปิดซ้ายเปิดขวาโค้ชชายเปิดขวาช่วยพวกนี้ก็ไม่ได้เก่งแล้วหรอกผมอยากดูไปกล้ามไปเฉยแล้วพี่
ใช่อยากดูแมวเล่นบ้างไงปกติเนี่ยผมเล่นแบบพี่ก็แบบใช้แค่นิ้วเล่นนิ้วเดียวเล่นนะครับใช้10นิ้วก็คือแบบเอาไม่ลงใครจ้าเฮ้ยพี่ใครได้บอกอ้าวมันตั้งอันนี้วะลืมอ้าวพี่ใครพี่ชายเป็นไงทุกคนดูใครดีทุกคนเดียนแค่หรือว่าปกติผมไม่ยิงใครนะทุกคนเนี่ยผมเล่นในคอมในแบบ30วันนั้นแหละทุกคนเอ้ยยังไม่ถึงต้องดูแมวแล้วแมวฝึกมาพันปีนะพี่พันปีเลยเหรอใช่มุกไปแมวแล้วเคยทั้งอำเภอพุทธเถรคุณแมวรู้ไหมมันเกี่ยวอะไรของแมวล่ะตั้งแต่ที่แมวกลับมาจากเข้าค่ายไม่เหมือนเดิมนะรู้ตัวป่ะไม่การแสดงที่นายอย่าแซวเลยครับเอางี้นะมันแม่คือบอลสวรรค์เลยการพูดแม่คือบอลสวรรค์นึงการเป็นนักสกรีนเลยเออต้องตีแมวเรียนแคทอ่ะผมจะทำคลิปมันก็เป็ดปะเป็ดปะบอกอะไรใครดูช่องแมวนะบอกเลยไม่มีคำว่าแบบเหงาอ่ะหาคำสาระไม่เจอเลยตั้งแต่ดูมาพี่ถึงกับต้องกินน้ำแทนมันเลยอ่ะทำไมพี่ความเหนื่อยแทนพูดไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ผมเป็นคนใครเอาพูดป้าโอ้ผมไม่หยุดจริงใครพี่อยากรู้พี่บอกชื่อมาเลยผมจะได้ทำใจปกติบังเนี่ยแบบแม่กับโมนะพูดจนแบบว่าเหมือนไม่หายใจหายใจทำไมเออจริงพี่เวลาผมสตรีมอ่ะไม่สมมติผมสตรีมใช่ไหม2 ชั่วโมงผมโคตรเหนื่อยแต่พออัดคลิปอ่ะหรือเล่นเกมปกติอ่ะ5 ชั่วโมงยังไหวอ่ะจริงพี่ใครดูคลิปแมวทำลาทำคลิปบ้างอ่ะยัยเค้กมาดูวันแล็บผมจะบอกให้เนี่ยผมเคยเรียนแร็ปมาเมื่อ2 ปีแล้วผมไม่อยากจะเล่าผมไปเมืองไอ้เมืองไอ้นั่นอะฮาราจูกุไปปะฮาราจูกุไม่เมืองฮาราจูกุอ้าวไม่ใช่ไปไหมพี่ฮาราจูกุที่อยู่ญี่ปุ่นนะฮะคือผมเป็นลูกครึ่งผมชื่อซาวาดะซาโมเอ้ยพี่เป็นคนยิงกันซามาเอโตะชิบุริซากุระนี่อะไรจ๊ะพี่ตัดมุกบ้างพี่ผมจะได้แบบไม่มีอะไรจักเป็ดปะเป็ดพี่เป็ดพี่เราดูพี่ดูปัดขวาอยู่แมวปัดขวาอันนี้เรายิงให้มันเจ็บคืออะไรคนถามว่าทำไมไม่ยิงหัวคือผมยิงตัวผมชอบทรมานคนนะผมแบบแมวอยู่ไหมแมวอยู่ในบ้านไหมได้พี่รออยู่ไหนเดียนแคทยิงหัวตรงไหนครับน้ำหน่อยไหมแม่ทุกคนมันแบบไม่ได้สั่งมันแบบข้าวมันไก่ยังทุกคนเดียนแคทบอกว่าผมยิงหัวเข่าให้ดูได้ไหมครับพี่ชายปัดขวาแมวร้องพี่แมวผมยิงป้าแมวพี่แมวร้องพี่แมวหัวโดนเม็ดมากเลยเมื่อกี้เด็ดป่ะอันนี้เป็นการยิงฟ้าแบบพี่ไม่อยากพูดเดี๋ยวเล่นก่อนนี่แมวช่วยเล็งป่ะเล่นไหมเช่นช่วยเล็งพี่มันพี่มันยิงเข้าคูวิงไม่ได้ผมลองฝึกเล่นไหมมาเล่นไหมพี่จะให้ผมเก็บมันจริงๆพี่ปกติผมไม่ฆ่าใครนะพี่เล่นไหมแมวพี่ทำดีเล่นไหมมาเล่นไหมกินน้ำแป๊บเล่นไหมมายิงก็คมเป็นผู้ชมได้ยังไงมาเล่นไหมมาผมจะตั้งสมาธิก่อนทุกคนผมจะใช้กันเล่นไหมมาเล่นไหมดีพี่ดีไปมาผมว่าผมบังคับให้ผมเล่นนะครับทุกคนผมอยากเล่นแมวดูลนๆนะแมวไม่อยากเอาจริงพวกนี้คือมันเอาผมซ้ายมันออกซ้ายแมวชัวพี่รอดูนะผมฟังเสียงเท้าอยู่โอเคพี่เรียกควันนี่อันนี้เป็นการหยอกกับจีมนะทุกคนดูนะครับปลาระเบิดต้องมีองศาเฮ้ยจุ๊บนี่แล้วก็กดระเบิดคืนหรอวะเฮ้ยเป็ดถ้าเป็ดแล้วเป็ดป่ะแล้วเพื่อนมันนะคือเพื่อนมันลงตายไปแล้วคือเพื่อนมันแบบมันหนีไงพี่มันรู้ว่าสู้ไม่ไหวในอยู่บ้านล่างอ่ะพี่ต้อมบ้านล่างตรงสามแยกอ่ะต้อมมาเป็ดดีกว่าเป็ดเฮ้ยแต่มันตึงจริงอ่ะพี่นั่นมันคนยิงคือการวิ่งเนี่ยทุกคนมันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าเราจะแบบเฮ้ยพี่หินปราจุกูมีคนยิวเป็นเดอะคิวมีคนพี่ชายทุกคนใส่ได้ยิวพี่ชายไม่มีแอร์พอร์ตเด้อแมวเชื่อใจพี่น้องจะวิ่งแบบไอแบบมุมทะแยงนะทุกคนมันจะเฮ้ยเชื่อในความสามารถพี่ดีวะพี่ชายข้างหน้ามีคนขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะมดเยี่ยมนะพี่ยิ้มยังยิ้มแมวมีใครอ่ะไม่พี่ยิ้มพี่โอ้ยลนพี่ยิมพี่ยิมชอบอะเมาพังพี่ยิมมีคนอยู่อะไรอะไปใช่ไหมวะพี่จอมวิ่งพี่ยิมเฮ้ยยิมนั่นมันตาคิวอ๋อเฮ้ยเฉยๆแบบว่าพี่ยิมนิ่งไว้สวยเนี่ยไม่ทำให้พี่ผิดหวังจริงโอ้เมื่อกี้ผมรู้ว่าคำนวณแล้วว่าไงมันก็ลงจุดนี้ใช่ไหมพี่ยิมไม่นานตายแล้วไม่มันทิ้งกูไงแมวลงไงวะโอ้ยจุกวะพี่นะ
ได้ที่1คุณดูบอกขวามือ2จอแมวซ้ายมือมองซ้ายมือไม่มีของมองซ้ายมือมองซ้ายมือก่อนก็เลยแมวได้ไปจอโอ้อยากเห็นแดงๆอ่ะจอกับแมวนี่รุ่นเดียวกันไม่ใช่เหรอใช่เป็นพี่ผม2ปีใช่เหรออ่ะพี่อ่ะเที่ยงซี่กับเขาเป็นพี่ผมแล้วแล้วแมวอายุ18พี่เราดูวิชาผมจะใช้นอนยิงกับขวามือแมวขวามือตรงหินแมวไหนพี่ขวามือตรงหินพี่ไหนหินพี่นี่พี่เราดูวิชาผมจอมไปจอมให้แมวพี่ให้แมวใส่กระสุนแป๊บเออมีพี่วะตอนนี้ให้ไปเลยนะพี่ให้ไปเลยนะพี่ยิงกระจอกให้วันหน่อยกระสุนเหลือ30มันมี30นัดอ่ะพี่ผมยิงก็ได้อุ้ยนอนยิงด้วยนี่เป็นการยิงปืนรูปแบบผัดเมนูบอลอยู่แล้วคือมันโอเคแล้วนะเมื่อกี้ไม่อยากจะบอกว่าปังเย็นปะคือผมคำนวณว่าปืนรูปยังไงก็ตายพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยผมแบกครับผมดีใจครับเนี่ยทุกคนถ้าผมเล่นดีๆมันก็เล่นได้เออ